สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคัมภีร์พระใหม่กับผมอนุชาทรงสิรินะครับทางเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวแล้วก็ YouTube คัมภีร์นิวเราพบกันอย่างนี้ในเรื่องพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังถ้ามีผมก็นำมาพูดคุยในรายการให้ท่านได้รับรู้เรื่องราวต่างๆนะครับมีหลายท่านนำเสนอมาอยากให้ผมพูดถึงวัตถุมงคลเก่าประเภทเหรียญบ้างนะครับผมก็เลยนำเอาวัตถุมงคลประเภทเหรียญมาพูดคุยในรายการก่อนในต้นชั่วโมงแบบนี้นะครับวันนี้ผมได้หยิบเอาเหรียญของครูบาศรีวิชัยนะครับมาพูดคุยในรายการไปดูเหรียญกันหน่อยนะครับเหรียญครูบาศรีวิชัยนะครับนะเป็นเหรียญที่สวยแล้วก็น่าสะสมมากนะครับครูบาศรีวิชัยนะครับนักบุญแห่งล้านนาไทยวัดบ้านปางจังหวัดลำพูนนะครับท่านเป็นผู้ที่อยู่ในดวงใจของชาวภาคเหนือนะครับในฐานะผู้บุกเบิกเส้นทางสู่พระธาตุดอยสุเทพเป็นชาวเมืองลำพูนนะครับในอดีตเกิดเมื่อประมาณพ.ศ. 2421ที่หมู่บ้านอำเภอลี้จังหวัดลำพูนบิดาชื่อนายกวายมารดาชื่อนางอุตสาเดิมชื่ออินเพื่อนนับว่าเป็นชาวเหนือโดยกำเนิดครูบาศรีวิชัยอุปสมบทที่วัดบ้านปางซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านและจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ตลอดมาพระอาจารย์นัดเป็นพระอุปัชฌาย์ได้ชื่อใหม่ว่าพระศรีวิชัยท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดศึกษาและรอบรู้ไสยศาสตร์จนได้ชื่อว่าเป็นผู้วิเศษอุปนิสัยเป็นพระนักพัฒนามีลักษณะของการเป็นผู้นำเมื่อไปเทศนาณที่ใดจะมีผู้ศรัทธาไปฟังอย่างเนืองแน่นเป็นผู้กล้าพูดกล้ากระทำและสามารถใช้วาทศิลป์จูงใจให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายรวมแรงรวมใจบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวารามต่างๆตามภาคเหนือที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับเป็นดีเหมือนเดิมได้วัดแห่งนี้ได้เพิ่มความสง่างามแก่ชาวล้านนาโดยทั่วไปจากการที่ครูบาศรีวิชัยเป็นพระนักพัฒนานี้เองนะครับได้ทำนะท่านได้ทำความลำบากและเป็นอันตรายแก่ตัวท่านเองหลายต่อหลายครั้งเพราะตัวท่านเนี่ยนะถูกเพ่งเล็งว่ามีการซ่องสุมผู้คนเพื่อต่อต้านการปกครองในยุคนั้นแต่ด้วยบุญบารมีและความจริงปรากฏในเวลาต่อมาตัวท่านจึงพ้นภัยพิบัติสามารถปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้สมความมุ่งมากปรารถนาของท่านเป็นที่นิยมเลื่อมใสต่อมาหลายยุคหลายสมัยครูบาศรีวิชัยไม่เพียงเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาชาวเหนือที่อยู่ในเขตพื้นที่นั้นรวมไปถึงใกล้เคียงก็เชื่อและเคารพท่านนะเมืองแม่งสอนเมืองปายเมืองพร้าวเมืองเชียงใหม่หรือแม้กระทั่งพวกกะเหรี่ยงนะพวกพม่าแขกอินเดียได้อีกมากมายก็เคารพศรัทธาท่านพูดถึงแขกอินเดียเมื่อครั้งบูรณะวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่และมีการสร้างหอพระไตรปิฎกนั้นมีผู้บริจาคในงานเป็นเงินประมาณ 74,667 รูปีเป็นเรื่องน่าคิดว่าพวกแขกคงจะนิยมและศรัทธาในตัวท่านมากจริงเหรียญมงคลของครูบาศรีวิชัยได้จัดสร้างขึ้นหลังจากท่านมรณภาพแล้วประมาณปี2482เป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมทางภาคเหนือจะมีผู้ให้ความเคารพต่อครูบาศรีวิชัยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธคุณของท่านในด้านการบนบานขอความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายทั้งหลายและมักจะได้ผลสมประสงค์ของที่ใช้สำหรับบนบานจะเป็นดอกไม้ธูปเทียนและผลไม้ต่างๆไม่นิยมอาหารคาวเพราะเมื่อตอน
มีชีวิตจะฉันแต่เฉพาะผลไม้ไม่ฉันของคาวรูปปั้นในท่ายืนถือไม้เท้าของครูบาศรีวิชัยจะตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เชิงดอยสุเทพด้านซ้ายมือใกล้กับทางขึ้นน้ำตกห้วยแก้วเนื่องจากท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างบันไดขึ้นดอยสุเทพหากจะขึ้นไปนมัสการพระธาตุบนดอยสุเทพจะต้องผ่านรูปปั้นครูบาศรีวิชัยจึงเป็นที่สังเกตได้ง่ายครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งร้านนาไทยมรณภาพเมื่อวันที่20กันยายนพ.ศ. 2481ณวัดบ้านปางอำเภอลี้จังหวัดลำพูนวัดที่ท่านบวชและอยู่ประจำนั่นเองรวมสิริอายุได้60ปีเรื่องพุทธคุณโดดเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมค้าขายเจริญรุ่งเรืองการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาวัตถุมงคลของท่านเนี่ยเรื่องราคาไม่เป็นที่ยุติอยู่ที่ความพอใจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายแต่ควรหาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญก่อนตัดสินใจที่จะเช่าหาบูชาเพราะในปัจจุบันมีของปลอมเกิดขึ้นมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นปลอมขึ้นใหม่หรือปลอมเก่าดังนั้นจึงอยากให้ทุกท่านระวังของปลอมของเก๊มีมากกว่าของจริงหลายร้อยเท่านะครับนี่เหรียญครูบาศรีวิชัยนะครับนะใครที่สนใจอยากมีไว้บูชานะครับประวัติความเป็นมาดีมากนะครับนะการสร้างเหรียญรุ่นนี้นะมีพิมพ์ทรงที่งดงามนะน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับนะเรื่องของเหรียญนะถ้ามีเนื้อหามีเรื่องราวที่ท่านบอกกล่าวมาผมก็จะนำมาพูดคุยในรายการนะครับนะไปที่เรื่องราวของหลวงปู่โสรถนะฮะหลวงปู่โสรถนี่แหมตอนนี้นะครับผู้คนแน่นเลยนะครับหลวงปู่โสรถยะโสธโลอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับนะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วนะครับสำหรับนะวัดแห่งนี้นะครับนะเดี๋ยวไปดูนะไปดูหน่อยนะครับนะวัดหลวงปู่โสรถนะครับนะมีคนไปกันเยอะนะครับช่วงนี้หลวงปู่โสรถการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกและนะททของนครนายกนะครับเข้ากราบขอพรหลวงปู่โสรถยะโสธโลนะครับอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดโคกอู่ทองจังหวัดปราจีนบุรีท่านละสังขารไปนานแล้วนะครับแต่ว่าสรีระสังขารของท่านเนี่ยอยู่ในโรงแก้วนะครับแล้วก็มนดกนะสวยงามทีเดียวนะครับมีคนไปเที่ยวชมกันเยอะนะหลายท่านก็ไปนั่งสมาธิบ้างนะไปขอพรรูปเหมือนนะขอพรสรีระสังขารนะใครที่ยังไม่เคยไปก็ลองไปกันดูนะครับที่วัดโคกอู่ทองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนะนี่ครับนะสถานที่ไม่รู้ว่าใครเคยไปหรือยังนะครับนะถ้าท่านยังไม่เคยไปก็สักครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสก็นะแวะไปได้นะครับนะพูดถึงงานบุญนะครับงานบุญนะขอเชิญพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์นะครับร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์นะฮะพระคาถามหาจักรพรรดิแล้วก็คาถาเงินล้านนี่ฮะคาถา2คาถานี้สวดแล้วเป็นสิริมงคลสวดแล้วได้จริงๆนะครับนะสวดมนต์นะฮะนะใครที่อยากจะไปสวดมนต์กับเขาไปได้นะครับถ้าอยู่ใกล้ที่วัดพระนารายณ์มหาราชจังหวัดนครราชสีมานะครับนะมีการจัดงานนะครับจริงๆเขาจัดอยู่นะเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับลานธรรมคณะ6พระอาจารย์มหาต่อวัดพระนารายณ์มหาราชทุกวันเสาร์อาทิตย์นะตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 20:00 นตลอดวันเข้าพรรษาปี2563เดือนกรกฎาคมนะเริ่มที่วันเสาร์11กรกฎานะครับแล้วก็มาเสาร์ที่18กรกฎามาเสาร์ที่25กรกฎาแล้วก็เดือนสิงหานะครับเสาร์ที่1สิงหาเสาร์ที่8สิงหาแล้วก็เสาร์ที่15สิงหาเสาร์ที่22สิงหาแล้วก็เสาร์ที่29สิงหา
ส่วนเดือนกันยาครับนะเดือนกันยาเนี่ยวันเสาร์ที่5กันยาวันเสาร์ที่12กันยาวันเสาร์ที่19กันยาวันเสาร์ที่26กันยานะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะนะครับติดต่อได้ที่นะครับ0614543444นะครับ0614543444นะนี่นะครับใครที่อยากจะไปนะสวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิพระคาถาเงินล้านนะไปได้เลยนะครับนะพระคาถา2คาถานี้เขาบอกว่านะสำลิดผลจริงๆมีคนไปสวดแล้วเป็นสิริมงคลนะแล้วก็หลายคนเนี่ยนะครับเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับก็ลองไปนะสวดดูหรือว่าจะไปหาคาถามาสวดเองประจำก็ได้เช่นกันนะครับนะมาดูวัตถุมงคลหน่อยนะครับนะไอ้ไข่ตอนนี้กำลังนะได้รับความนิยมโอสร้างกันหลายรุ่นมากไอ้ไข่นะฮะนะเยอะนะครับหลายรุ่นทีเดียวนะใครชอบรุ่นไหนก็สั่งจองรุ่นนั้นนะเช่าบูชารุ่นนั้นตอนนี้เนี่ยเปิดให้สั่งจองอยู่หลายรุ่นนะครับมาดูรุ่นนี้นะครับเหรียญเสมมานะพุทธซ้อนชุดกรรมการรุ่นไอ้ไข่ไกยสิทธิ์นะฮะไปดูหน่อยนะครับไอ้ไข่ไกยสิทธิ์ฮะแม่เหรียญเขาสวยทีเดียวนะครับนะไอ้ไข่ไกยสิทธิ์รวมเนื้อพระยอดนิยมนะครับที่สวยคมที่สุดจองบูชาชุดกรรมการเนี่ยราคาบูชา 1,599 บาทรวมทั้งหมด12เหรียญมูลค่า 2,855 บาทเนื้ออัปก้าลงยาสีฟ้า1เหรียญเนื้ออัปก้าหน้ากากทองทิพย์1เหรียญเนื้อทองชนวน5เหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟ5เหรียญพร้อมจองแล้ววันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคมพิธีพุทธาภิเษก12สิงหาคมพ.ศ. 2563ณมณฑลพิธีวัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชรับวัตถุมงคลปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปทุกองค์มีต่อโค้ดมีนะเลขและใบรับประกันพระแท้จากผู้สร้างทีมงานบ่อพันขันนะครับนี่ความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังลวดลายงดงามนะนักสะสมควรมีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะท่านจะเห็นนะครับพุทธซ้อนนะเหรียญสวยนะครับเสมาพุทธซ้อนด้านบนนะฮะเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้แล้วก็มีหลวงพ่อทวดมีไอ้ไข่นะครับด้านหน้าด้านหลังนี่นะเป็นพระพุทธสิหิงนะมีนะมีพญาลาหูแล้วก็นโมนะครับนี่ครับนะยันเป็นสิริมงคลใครที่ยังไม่ได้สั่งจองก็สั่งจองกันได้ตามศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปนะครับนะมาไล่เรียงกันอีกสักครั้งนะถามมาว่าผ่านพิธีเรียบร้อยแล้วนะสมบูรณ์แล้วครับนะสำหรับรุ่นนี้นะครับนะเข้าพิธีไปเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานะเวลา 12:19 นที่วัดอัมพวันจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้มีพิธีเทวาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรุ่นแก้วสารพัดนึกนะครับไปดูหน่อยนะครับรุ่นแก้วสารพัดนึกนะครับนะมีเหรียญและหนุมานลอยองค์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงปู่แก้วธรรมทินโนโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเมืองอุบลราชธานีนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสก5รูปนะหลวงปู่แก้ววัดอัมพวันหลวงปู่ยาท่านเกษมวัดเกษมสําราญหลวงปู่ฉลาดวัดนิคมเกษมหลวงปู่ทาวัดศรีสว่างนารามหลวงปู่ยาท่านแดงวัดกุศกรอุบลราชธานีพระสวดพุทธาภิเษก4รูปพระสวดเจริญพุทธมนต์9รูปหลังเสร็จพิธีมีการแจกเหรียญหนุมานเพชรหลีกเนื้อทองแดงลมมันปูท่านละ1เหรียญสำหรับรายการวัตถุมงคลหลวงปู่แก้วธรรมทินโนวัดอัมพวันอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลรุ่นแก้วสารพัดนึกมีเหรียญหนุมานเพชรหลีกสูงรวมห่วง 3.6 ซมหนุมานแก้วสารพัดนึกสูง 3.6 เซนติเมตรนะพระปิดตานะแก้วสารพัดนึกกดมือโบราณจานมือทุกองค์ทุกรายการต่อโค้ดและหมายเลขกำกับเหรียญแจกทานต่อโค้ดอย่างเดียวพระปิดตาหลวงปู่แก้วจานมือทุกองค์
นะห่วงนี้พระเกจิอาจารย์เมืองดอกบัวได้รับความสนใจจากลูกศิษย์ลูกหานักสะสมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับนี่ใครที่ยังไม่ได้สั่งจองก็นะบูชากันได้นะครับนะเพราะว่าเขาไม่ต้องจองแล้วผ่านพิธีเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วบูชาได้เลยนะหรือจะสอบถามที่นี่ได้นะครับไปติดต่อที่ Facebook แดงเอกคัมภีร์โทร0955684868นะ0955684868นะครับนะท่านสามารถจะติดตามรายการคัมภีร์พระใหม่ได้ทุกวันทางเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวแล้วก็ YouTube คัมภีร์นิววันนี้นะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกราบลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับเมื่อท่านดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะลงให้ท่านชมอีกต่อไปขอบคุณครับ